สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันสรัณฐาหัจฉิลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันนะคะพร้อมกับจอยแอนคอยค่ะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เอาใจคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ชมคงทราบดีนะคะว่าเห็ดต่างๆเห็ดนานาชนิดเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับร่างกายมาบ้างแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ LifeWell นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่บำรุงสุขภาพยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณทิพย์ลดาพรหมมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณทิพย์ลดาวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ก่อนจะเราไปเข้าเจาะลึกถึงเนื้อหาเนี่ยอยากจะให้คุณทิพย์ลดาเนี่ยได้เกริ่นถึงที่มาที่ไปของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยค่ะค่ะคือเอนไซม์ไรเวลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ถือกำเนิดเกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วๆไปนะคะแต่เผอิญว่ามีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะท่านชื่อว่าดร.วิสุทธ์จันทวิทยสุทธ์นะคะท่านก็เป็นดร.ของคนไทยนี่แหละค่ะคุณแล้วก็นำไปวิจัยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สามารถที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนะคะแล้วท่านก็นำมาวิเคราะห์วิจัยนะคะทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกให้การรับรองนะคะมีผลในการฟื้นฟูสุขภาพได้จริงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของตัวผลิตภัณฑ์ LifeWell นะคะทีนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วต่อร่างกายหรือว่ายังไงคะค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยถามว่าอาหารต่างๆที่ในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยดีไหมก็ดีนะคะเพียงแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยสังเกตดูว่าคนตอนนี้เนี่ยมีปัญหาการเจ็บป่วยเยอะเนื่องจากเราใช้ร่างกายมากจนเกินไปนะคะเกิดความเสื่อมถอยของร่างกายแล้วอีกอย่างนึงอาหารต่างๆที่เรารับประทานไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ปลอดสารพิษเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะเอนไซม์ไรเวลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอันนี้มาในรูปแบบของเอนไซม์อะค่ะเป็นเอนไซม์สกัดเหรอคะหรือค่ะเป็นเอนไซม์สกัดแต่ว่าคำว่าเอนไซม์ของเอนไซม์ไรเวลเนี่ยก็คือเป็นเอนไซม์จุลินทรีย์ไบโอติกนะคะนั่นก็หมายถึงเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นเอนไซม์ที่มีชีวิตนะคะอ๋ออยู่ในแคปซูลอยู่ในแคปซูลค่ะอันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตค่ะแต่เขาถูกบล็อกแล้วก็ได้ไว้ในแคปซูลนะคะเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราก็คือไปกำจัดของเสียต่างๆในร่างกายเริ่มตั้งแต่ลำไส้เลยแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดต่างๆด้วยนะคะฟื้นฟูระบบม้ามตับไตหัวใจปอดค่ะนะคะแล้วเราอันนี้สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างคะควรจะทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าบางท่านบอกว่าถ้าฉันไม่ป่วยฉันสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LifeWell ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าตัว LifeWell ของเราเนี่ยสกัดมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งเลยว่าอย่างที่คุณอิ๋วบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าไม่ป่วยเนี่ยทานแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการป้องกันอยู่การรักษานะคะแต่ถ้าเกิดว่าป่วยแล้วเนี่ยก็ทานได้นะคะอยู่ที่โดสการทานนะคะถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยเราก็ทานรับประทานครั้งละเช้า1แคปซูลแล้วก็ตอนเย็น1แคปซูลแต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยก็เพิ่มโดสขึ้นมาค่ะป่วยที่ว่าเนี่ยอยากให้คุณทิพย์ลดาขยายความนิดนึงค่ะว่าโรคอะไรนะคะว่าแบบไปช่วยยังไงบรรเทายังไงเลยก็จะมีหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความเสื่อมถอยของร่างกายนะคะอันเกิดมาจากโรคเบาหวานนะคะตับของเราเริ่มมีปัญหาเนี่ยโรคเบาหวานมาเดือนแน่นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะภูมิแพ้ต่างๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของคนที่เกี่ยวกับเรื่องระบบการย่อยนะคะเป็นกรดไหลย้อนระบบขับถ่ายมีปัญหาท้องอืดแน่นท้องอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งมะเร็งต่างๆนี่ก็เยอะเลยค่ะตัวนี้คือเซลล์พวกเซลล์มะเร็งพวกนี้เขาบอกว่าบางท่านบอกว่ามันมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะซึ่งว่ามันจะขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพโดยรวมของร่างกายของเราด้วยเวลาที่เราอ่อนแอเกิดการอาการอ่อนแอเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเจ้าเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาก็จะกระจายเลยมีอยู่ประมาณ500สายพันธุ์นะคะในตัวเรานะคะรวมไปถึงอาหารการกินด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยท่านดร.วิสุทธ์ท่านก็เลยผลิตเอนไซม์ไรเวลตัวนี้ขึ้นมาที่มีจุลินทรีย์ไบโอติกแล้วก็ใส่เห็ดทางการแพทย์อีก7ตัวทีนี้เราจะมาพูดกันเจาะลึกในเรื่องของส่วนผสมกันมากเห็นว่าหลักๆเนี่ยมีเห็ดที่ว่าเห็ดเนี่ยโอ้ยมีนานาชนิดด้วยกันเลยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะทราบดีว่าเห็ดเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทราบเจาะลึกว่าในแต่ละชนิดเนี่ยช่วยอะไรบ้างบางชนิดเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำวันนี้อยากให้คุณทิพย์ดามาเจาะลึกในเรื่องของส่วนผสมนะคะโดยเฉพาะเห็ดที่เราได้ฟังกันหน่อยค่ะสำหรับตัวเห็ดในเอนไซม์
ไรเวลของเราเนี่ยนะคะ จะเป็นเห็ดที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นเห็ดที่เรียกว่ามีถึง7สายพันธุ์ด้วยกันนะคะโดยใช้ชื่อนะคะคือเห็ดทางการแพทย์นะคะเห็ดทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทิพย์ระดาขยายความให้ฟังนิดนึงนะคะคำว่าเห็ดทางการแพทย์ก็คือคุณหมอให้การรับรองว่ามีผลในเรื่องของการใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพได้จริงนะคะเห็ดทางการแพทย์ก็อย่างที่คุณหนิมได้ทราบนะคะก็มีทั้งเห็ดลิ้นจื้อแดงเห็ดยามาบูชิเห็ดตังถังเช่านะคะเห็ดถังไก่งวงเห็ดชิตาเกะอะไรชื่อแปลกๆบางทีเราก็ไม่ค่อยคุ้นอาจจะคุ้นแต่เห็ดลิ้นจื้ออะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็เห็ดลิ้นจื้อโดยเฉพาะเห็ดลิ้นจื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชินีสมุนไพรอยู่แล้วถูกไหมคะที่ทั่วโลกให้การยอมรับเรายังมีเห็ดตังถังเช่านะคะที่ถือว่าเป็นเห็ดที่ช่วยในเรื่องของบำบัดอาการอ่อนเพลียได้ร้อยชนิดสังเกตดูว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางอย่างเนี่ยก็นำเห็ดต่างต่างชาติเข้ามาฟื้นฟูสุขภาพเรื่องของสมรรถภาพทางเพศของเราก็มีอยู่แล้วนะคะใน1แคปซูลเนี่ยมีถึง7เห็ดด้วยกันเจ็ดชนิดด้วยกันเจ็ดชนิดด้วยกันพร้อมๆกับเอนไซม์จุลินทรีย์ไบโอติกอีก5ชนิดโอ้โหแล้วตัวเอนไซม์ตัวนี้นี่มันมีความจำเป็นยังไงกับร่างกายบ้างจำเป็นมากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่เอนไซม์จุลินทรีย์ที่สกัดมาจากธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็นตัวนำพานะคะคุณดิวนำพาเกี่ยวกับเรื่องเห็ดทุกตัวที่มีอยู่7ตัวเนี่ยไปดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้ในเวลาที่เรียกว่ารวดเร็วนะคะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือจะช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าเจ้าตัวจุลินทรีย์ไบโอติกตัวนี้ที่มี5ชนิดเนี่ยเขาจะพาเจ้าตัวเห็ดทั้ง7ชนิดเนี่ยไปฟื้นฟูสุขภาพในเวลาอันรวดเร็วสังเกตดูว่าคนที่รับประทานอาหารเสริมต่างๆนะคะบางคนบางท่านก็รับประทานได้ดีได้เร็วแต่บางคนทำไมถึงได้ช้าเพราะว่าระบบการนำพาต่างๆระบบท่อเลือดนะคะเรื่องไขมันต่างๆเนี่ยบางทีสมุนไพรต่างๆเนี่ยเข้าไปเขาดีก็จริงแต่ว่าร่างกายของเราไม่สามารถที่จะดูดซึมแล้วก็นำพาได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ถ้ามีจุลินทรีย์ไบโอติกทั้ง5ชนิดนี่แหละค่ะเป็นทหารเอกที่นำพาไปนะคะเพราะงั้นน่ะคนไข้นะคะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยได้รับประทานเอนไซม์จะรู้สึกว่าฟื้นตัวในเวลาอันรวดเร็วค่ะนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องมีจุลินทรีย์ตัวนี้เข้าไปเพราะว่าช่วยในเรื่องของการดูดซึมนั่นเองเพราะบางท่านบอกว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยทานเยอะๆบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันจะไปตกค้างในร่างกายไหมหรือว่าร่างกายดูดซึมไม่หมดมันจะมีการขับถ่ายออกมาได้ไหมค่ะสำหรับตัวไรเวลเนี่ยไม่มีอาการตกค้างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีจุลินทรีย์ชนิดนึงที่ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยนะคะบางทีเรารับประทานอาหารไปหรืออาหารเสริมต่างๆไปอย่างที่ที่เวลาได้เล่าให้คุณอื่นฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวจุลินทรีย์ไบโอติกจะมีชนิดหนึ่งนะคะที่เขาช่วยเรื่องระบบการย่อยนะคะการย่อยสลายเวลาที่เรารับประทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะย่อยอาหารต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของสารตกค้างที่อยู่ในร่างกายของเราหรือว่าสารท็อกซินต่างๆที่เป็นสารพิษต่างๆนะคะที่เกิดจากการรับประทานหรือว่าเกิดจากร่างกายของเราเผาผลาญไม่หมดนะคะเจ้าจุลินทรีย์ไบโอติกตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยย่อยได้ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเรามีวิธีการแบบสกัดใช้สกัดเข้มข้นเพราะว่าบางที่บอกว่าเป็นลักษณะเป็นผงมาบดแล้วก็อัดแคปซูลของเราตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ค่ะสำหรับตัวเอนไซม์ไรเวลนะคะนอกจากจุลินทรีย์ตัวนี้ที่ท่านด็อกเตอร์นะคะเป็นงานวิจัยของท่านด็อกเตอร์วิสุทธ์เองซึ่งถือว่าท่านเป็นด็อกเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะคะจนกระทั่งองค์การอนามัยโลกให้การรับรองสถาบันวิจัยอาหารของประเทศญี่ปุ่นรับรองนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้รวมไปถึงอย.แล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของเราก็รับรองนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษท่านเป็นผู้คิดเองผลิตเองด้วยนะคะแล้วก็ผสมเห็ดทางการแพทย์7สายพันธุ์7สายพันธุ์นี้เป็นเห็ดสปอร์เล็กๆนะคะไม่ใช่เป็นว่าเป็นเห็ดที่แก่แล้วเราเอามาบดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นสปอร์เล็กๆถูกค่ะค่ะเพิ่งจะเกิดขึ้นมาท่านก็ทำการวิจัยในห้องแลบแล้วนะคะทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะอันนี้คือต้องผ่านกระบวนการอย่างที่บอกว่ากว่าจะลงมาบรรจุเป็น1กระปุกเนี่ยเรียกได้ว่าเราทำมาแล้วแล้วก่อนหน้าที่เราจะมีการวางจำหน่ายได้มีการทดสอบกับบุคคลอะไรอย่างนี้มีไหมคะเยอะมากค่ะอันนี้เป็นเอกสารที่เรียกว่ารับรองโดย4สถาบันนะคะที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องผลการทดสอบรีพอร์ตต่างๆเยอะแยะมากมายขออนุญาตดูตัวใบรับรองอันนี้จะเป็นตัวใบรับรองของ4สถาบันใช่ไหมคะองค์การอนามัยโรคให้การรับรองนะคะเพราะว่าของเราส่งออกทั่วโลกด้วยนะคะค่ะ
คือความมั่นใจของเราก็ระดับหนึ่งแล้วคือในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงใช่ค่ะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้ยบางท่านบอกว่าอาหารเสริมบางยี่ห้อไม่ใช่ว่าทานแล้วจะดีบางคนมีอาการแพ้มีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานไม่ผ่าน คืออันนี้เราต้องยอมรับถึงเรื่องของมาตรฐานของตัวไรเวลเพราะว่าเราเวลาที่เราส่งออกต่างประเทศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะประเทศญี่ปุ่นหรือว่าทางแถบยุโรปนะคะซึ่งมาตรฐานในการนำเข้าสินค้าแต่ละอย่างเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดสักนิดนึงแต่ของเอนไซม์ไรเวลของเราผ่านมาตรฐานตรงนี้นะคะก็มั่นใจได้แล้วก็รวมไปถึงเทสต์รีพอร์ตต่างๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะท่านด็อกเตอร์ท่านก็เข้าห้องแลบแล้วก็ทำวิจัยแต่ละตัวออกมานะคะรวมไปถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็จะมีงานเยอะแยะนะคะแหมเรียกได้ว่าแต่ละภาพนะคะเรียกว่าน่ากลัวมากๆนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นภาพจริงๆเลยนะคะอยู่นี่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงขนาดนี้ก็แนะนำให้ทานชนิดที่ว่าเป็นสูตรเลยคุณวิวนะคะก็คือ2คูณ4คําว่า2ก็คือ2แคปซูล4ก็คือ4เวลา4เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถูกต้องค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวลกันอีกครั้งนะคะอาจจะเป็นการเจาะลึกในเรื่องของโรคต่างๆกับบุคคลที่นำไปใช้ซึ่งเป็นเคสสตัดดี้นะคะเดี๋ยวไงช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามชมกันต่อค่ะ